เฮ้ยอันนี้ร้านนี้หมึกโวยวายหมึกช็อตไงพี่ฟิล์มเออฟิลลองดิลองให้พี่ดูหน่อยแม่หาน้ำรอเลยเดี๋ยวพอเผ็ดปุ๊บเดี๋ยวไปยกน้ำสดไม่ได้นะฟิลเราอยู่ในช่วงตะลุยกินแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดอินดี้ดาวคานอลใช่แล้วค่ะก็คือวันนี้เรามีงบทั้งหมด 1,000 บาทนะคะในการหาซื้อแบบว่าของทานที่นี่กันใช่ค่ะงบ 1,000 บาทหาร4โอ้โหเหลือ250จริงๆตลาดอินดี้ดาวคานอลอยู่ใกล้บ้านเรามากนะเราไม่ได้มานานมากใช่กลับมาอีกทีจำไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนแผงใหม่หมดเลยนะแบบโซเขาก็จะจัดใหม่ด้วยใน 1,000 บาทอ่ะแม่จองแล้วนะจองไว้เท่าไหร่ไข่ต้มหมึกทอด101จองไป101เลยเพราะว่าเหลือแค่900นะตอนนี้จะหาดยังไงให้ลงตัวแล้วตอนนี้ที่นี่นะครับหลักๆเลยมีอาหารของทานเล่นเสื้อผ้าของใช้จิปาถะต่างๆนะครับมีครบเลยที่นี่นะเดี๋ยวมาตามดูกันว่า 1,000 บาทของเรานะครับจะได้อะไรกลับไปบ้างพอดูแล้วน่าจะเป็นของกินทั้งหมดแหละใช่อ่ะพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูเลยดีกว่านะครับมีของขายเยอะนะที่นี่นะบอกมีไก่ขยาวน้ำปั่นน้ำหวานขนมหวานเช่นหรอบิงซูข้างในเงี้ยเนี่ยของใช้ก็มีเสื้อผ้าก็มีบิงซูเฮ้ยบิงซูก็มีด้วยบิงซูไม่ได้แม่ถ้าพันหนึ่งไม่พอทำไงเนี่ยต้องเพิ่มวะต้องเพิ่มด้วยเหรอต้องเพิ่มสักนิดสักหน่อยกินแบบว่าพอดีงบใช่ป่ะแต่จริงๆ4คนพันหนึ่งเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ไม่น่ากินหมดนะได้เหรอฮะอันนี้จะเป็นร้านอะไรเนี่ยเบื้องสวรรค์ตลาดนัดอินดี้นะครับวิของเขาแบบชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะแม่ใช่วิเหลืองอลามเลยอ่ะขายไงครับเนี่ยกล่องละ40บาทค่ะกล่องละ40บาทนะครับแต่ตังค์40บาทนะครับลบไปแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่960นะครับเอาล่ะได้แล้วนะขอดูหน่อยแม่อันนี้ทำแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยหน้าเตาเลยนะไม่ทันไปไหนเลยโดนไปละ40บาทเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แป๊บนึงอันนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้แม่สกิขนมไข่เป่าโอ้โหลูกใหญ่มากชื่อว่าภาษาอังกฤษอะไรสวีทปาติโต้บอลใช่นะใช่มันเป็นเหมือนมันหวานมันหวานข้าวแปรนะลูกใหญ่มากเลยนะโอเคนะพี่เกมแม่บอกว่าอยากกินอ่ะต้องจัดแล้วมันชอบแต่ลูกขาวเขากำลังทำมันม่วงรอ2ชั่วโมงฮะไม่ใช่ใช่ไหมมันม่วงอะขายดีทำไม่ทันเลยยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเรามันส้มอ่ะโอเคเอาที่มีก่อนนะโอเคนะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยว่างั้นพ่อค้าบอกระวังรอระวังร้อนจริงด้วยฟิวชิมดิทอดไม่ทันเลยแต่ร้อนจริงแม่จับโอ้โหอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินแต่ร้อนขึ้นมาเลยซอยนี้นะครับก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะครับที่มีของขายเยอะมากนะครับใช่เริ่มเป็นของกระท้องแล้วนี่เลยไปเดี๋ยวดูกันนะครับว่าอยากทานอะไรกันนะครับอยากทานทุกอย่างเลยที่กินมันของร้านเฮ้ยอันนี้ร้านนี้หมึกโวยวายหมึกช็อตไงพี่ฟิล์มเออฟิวลองดิลองให้พี่ดูหน่อย คือจริงๆกินมาหมดแล้วนะยกเว้นหมึกช็อตเออยังไม่เคยลองซาซิมิซาซิมิอะไรอย่างเงี้ยปกติเรากินหมดแล้วแต่อันนี้ไม่เคยอยากลองไหมสักตัวแม่หาน้ำรอเลยเดี๋ยวพอเผ็ดปุ๊บเดี๋ยวไปยกน้ำสดไม่ได้นะฟิลใช่เฮ้ยเดี๋ยวตัวน้องหน้างับกำลังดีไม่ใหญ่มากใช่เหรอเดี๋ยวเราจ่ายตังค์นะคะนี่ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำนะคะนี่น้ำก่อนตัวละเท่าไหร่นะ100บาทนะครับนี่เลยนะหมึกวอยวายนะครับร้านนี้เลยนะตลาดอินดี้นะครับฟิลลิ้นหนูสู้เขาไหวหรือเปล่าเดี๋ยวสู้เลยกินได้เลยค่ะกำตัวกัดด้านหัวนะคะแน่นนะเฮ้ยจำจิกจิกเลยเร็วค่ะตัวน้องจะสู้ๆนะน้องแป๊บนึงแป๊บนึงรอน้องแผ่ลิสก่อนแป๊บนึงแบบแน่นๆนะก็เต็มแล้วค่ะให้ไวนะฟิวให้ไวแป๊บนึงเอาไปใกล้ๆเลยลูกหนึ่งรักลูกมากดูสิหนึ่งสองแบบเฮ้ยปากก็ไวอยู่นะต้องสู้ๆนะคะอืมเออนี่อะไรหืมยกน้ำจิ้มตามเลยลูกน้ำจิ้มตามเลยยกเลยใช้หมดตัวซะ
เฮ้ยลูกจิ้มหมดนั่นเหรอลูกจิ้มหมดนั่นเหรอลูกทำอะไรสายตาไม่อร่อยแต่แค้นพ่อตั้งหลบตั้งงำโดนเฮ้ยนี่คนแรกในบ้านเลยนะไม่มีใครกล้ากินเลยนะไปไหนได้ไหมเอามังสู้สิไปกับปลาหมึกอยู่แป๊บนึงเลยอย่ากดดันสิเฮ้ยปลาหมึกมันตายไว้แต่เผ็ดอ่ะมันอยู่นานอยากจะบอกว่ามันเป็นยังไงคะกัดไปแล้วมันหวานพอตอนแรกน้ำจิ้มมันไม่เยอะไงมันก็เลยหวานอยู่แล้วหลังจากนั้นน่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำจิ้มแซ่บโอเคเลยนะนี่คือสิ่งเดียวที่น้องฟิวยังไม่เคยกินใช่ไหมลูกครบแล้วครบแล้วนะครับทำไมอ่ะตึงเฮ้ยฟิวเขาตึงว่ะเออจริงเหมือนจะหาเรื่องตลอดเวลาน่ากลัวว่ะตอนนี้นะคะตำปูปลาที่เป็นตำถาดอ่ะที่ฟิวสั่งเมื่อกี้ก็คือได้แล้วนะคะคือไซส์กลางอ่ะใหญ่มากโอ้โหอันนี้160บาทแล้วก็สั่งข้าวเหนียวมา4อันนะคะ4ห่อแบบนี้ก็อันเนี้ยอันละ10ก็เป็น200นะคะพอดีเดี๋ยวร้านเยอะมากน้องฟิวเปิดก่อนเลยอ่ะลูกใช่ถึงเมื่อกี้จะกินหมึกมาแต่เราก็นั่นแหละอินแต่น้ำนะคะ บอกเลยว่า 1,000 บาทที่เราได้มาจากพ่อนะคะเราจะเอามากินให้ได้เยอะที่สุดโอ้ยแบบใหญ่มากเลยนะแม่ว่าได้เรื่องรสชาติก่อนเลยเป็นยังไงน่าเผ็ดมากเลยเป็นไงน้องฟิวเหมาะกับเด็กอีกเนาะใช่เหมาะกับเด็กพี่ไม่เคยเห็นว่าปลาแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เผ็ดแบบว่าแสบคออะไรเงี้ยอร่อยไม่เดือนรสชาติเป็นไงบ้างได้ค่ะอร่อยกลางกลางทานได้เนาะโอเคนะตอนนี้น้องฟิวบอกว่าหิวมากเลยจับอะไรแก้เผ็ดก่อนนี่ดูเต็มระบบเลยแมวงามโอ้ยหิวลูกอันนี้เขาเรียกว่าตะลุยกินของจริงนะครับหลังจากที่ราคาส้มตำเสร็จนะคะนี่ตอนนี้เราเจอชีสย่างไม้ละ39บาทถ้าเป็นซื้อ4ไม้139แค่เราจะเอาไม้1ที่นี่ก็คือขายหลายอย่างนะคะทุกคนมีคอนด็อกด้วยนี่ไงชีสย่างตามนี้เลยแต่ว่าตัดใจก็ตัวชีสล้วนนะครับชีสล้วนย่างจะอร่อยเอาชีสล้วนครับมี3ซอสจากลูกค้าอันนมค่ะน้ำข้นหวานไม้เดียวหรอครับค่ะคนเดียวร้อยแอ่39บาทนี่มีซอสให้เลือกนะมีน้ำผึ้งนมข้นแล้วก็พริกเกาหลีซอสพริกอ่ะทุกคนกินกับชีสมันก็แบบซูซ่าเฮ้ยแต่เราเก็บของเผ็ดมาเยอะแล้วก็หวานหวานตัดบ้างไวมากเลยอ่ะชิมดิฟิวเหมือนกินโรตีปะเนี่ยมันแบบมันเค็มๆโอ้ยรอจังเปิดแมสกินกลิ่นเป็นไงบ้างอุ้ยกลิ่นหอมนมกับชีสนิดนึงได้นั่งจุ๊บนิ้วโดนร้อนนะฟิวเราติดเหล็กนี่ร้องไห้เลยนะแล้วพอเป่ามันก็แข็งดิอีกกัดนิดเดียวไม่ต้องกัดใหญ่โอ้ยร้อนอันนี้ไอ้ของกำลังเป็นจ้ะพี่ขอเขาหนึ่งนะไม่ถึงสิมันไม่ได้ละละลายมากแต่มันอร่อยต้องจุ่มนมเยอะๆอ๋อขอย้อนคังได้ปะชิมอ่ะมันอร่อยใช่ไหมมันแบบมันหนึบๆหวานหวานอ่ะคล้ายๆโรตีแต่ไม่ใช่ใช่เหมือนโรตีแล้วพ่อแต่ว่าอร่อยกว่าใช่อร่อยกว่าเอาล่ะกินอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกพี่เขาขออีกสามไม้ค่ะเป็นไงครับพี่อยู่อร่อยมันหนึบๆอ่ะบอกเลยว่าตรงข้ามกันโอ้โหกินแบบเนี่ยเราเพิ่งออกจากร้านส้มตำแล้วตรงข้ามมาก็แบบเจอเลยแล้วมันแบบโอ้โหเข้ากันน่ะชื่อร้านอะไรก่อนดีป่ะโตฮอทดอกมันดีอ่ะอร่อยป่ะพี่ฟิวอร่อยอร่อยเหมือนโรตีแต่ว่ามันจะมีความกินเน้นๆไงแม่บอกว่าขอชิมสักหน่อยแต่ว่ามันเหมือนโรตีตรงที่มันมีนมข้นและกลิ่นมันหอมอร่อยมากเลยอ่ะพี่โอหลายอร่อยอ่ะเนี่ยพี่เขาบอกโมแล้วจริงเป็นไงเป็นไงแม่อร่อยกว่าที่หนูทำอ่ะหนูเคยทำด้วยเหรอเฮ้ยแต่ว่าไม่ทำเลยอร่อยอร่อยโอ้ไม่ชิมหมอมันดีมากเลยนะงั้นก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเราต้องใช้งบเองแล้วมาซื้อเพิ่มอืมเห็นไหมอร่อยงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอื่นแล้วก็ขากลับเดี๋ยวแวะร้านอีกรอบได้นี่ทุกคนเดี๋ยวฟิล์มจะซื้อบาร์บีคิวนะคะเอาเป็นหมูสามไม้ค่ะ
มีทั้งหมูไก่แล้วก็ไส้กรอกเบคอนแล้วก็เห็ดเบคอนด้วยไม้ละ10บาทร้านนี้ก็โดนอีก30บาทได้มาแล้วนะครับ3ไม้นะครับร้อนๆเลยนะชิมได้ไหมเราอ่ะชิมเลยไหมได้ๆๆร้อนๆอร่อยยังไงยังไงพี่เขามองอ่ะเนี่ยพี่บอกตอบให้ดีนะให้ซอสเยอะอร่อยกำลังดีทุกคนอันนี้เป็นหมูนะคะที่ฟิล์มทานโอเคนะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายบัวลอยนะครับไข่เค็มก็มีนะแต่แม่เลือกเอาไข่หวานอันนี้เดี๋ยวเอากลับไปกินที่บ้านใช่ไหมใช่ตังทอนนะตกเก่งไหมเนี่ยตกเก่งไหมเงียบกริบเลยอ่ะผมไม่กล้าพูดเลยผมกลัวตักไม่ลงโอเคนะตอนนี้ได้แล้วนะครับพ่อค้าบอกว่าเกรงมากนะครับตอนตักก็ไม่หายใจแล้วนะคือแบบต้องหายใจตักแล้วนะพี่บอกไม่ค่อยเจอกล้องแต่ว่าดูน่าทานมากเลยนะครับ25บาทได้เยอะมากไม่ได้แพงเลยนะพี่ฟิล์มใช่เนาะแบบหาทานยากด้วยนะแถวบ้านเราไม่มีนะถ้าทำเองก็ทานด้วยใช่ครับโอ้โหแม่พ่อบอกเลยนะอย่าไปเดินเบียดใครนะถึงกับร้องเลยนะเดินไปเดินมาพี่ฟิล์มบอกว่าแวะร้านชานมไข่มุกมิสเตอร์ฝ้อยใช่ไหมใช่ใช่เปล่าใช่ไหมใช่นี่เมนูก็คือเยอะมากชานมชาไทยชาเขียวชามะลิในกระทบชามะนาวชาพิษโซดาแบบนมอะไรเงี้ยเยอะมากวาชูการ์ก็มีโอเคเอาเป็นชานมไข่มุกกันค่ะอันนี้แก้วเท่าไหร่ครับแก้วละ20ใช่ไหมคะใส่ไข่มุกก็คือ20บาททุกคนโอ้ว้าวเลยนะฮะคืองบ 1,000 เนี่ยเพราะว่ากินไม่หมดแน่วันนี้น่าจะเหลือตอนแรกนึกว่าที่นี่จะขายแพงอ้าวขายถูกก็ได้เยอะอ้าวหัวแต่กุ้ยเสร็จแล้วนี่ครับไวมากไหนดูหน่อยพี่ฟิล์มเท่าไหร่นะ20บาทโอเคจริงๆพ่อว่ามาเที่ยวที่นี่ปกมา100นึงก็มาเที่ยวได้นะเพราะของไม่ได้แพงนะแม่นะโอเคแต่ว่าต้องมีตังกลับบ้านด้วยนะนั่งรถนั่งรถก็มีรถมา มีรถมารถมาแต่ก็ต้องจ่ายค่าที่จอดรถด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านข่ายปลาหมึกทอดนี่ดูโอ้โหกล่องเท่าไหร่คะ50ค่ะ2กล่องค่ะ2กล่องนะคะสีน้ำจิ้มของเขานี่คือแบบเด็ดมากมันจะมีความเผ็ดกับหวานปนกันพ่อบอกเลยสีเดียวกับปลาหมึกช็อตน้องเบียร์กำลังจะพูดเลยอ่ะสีมันดูแบบโอ้โหภาพจะเป็นชัดเจนได้แล้วก็คือกล่องละ50บาทแม่สั่ง2กล่องก็101นะคะขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับ2กล่องโอ้โหอยากจะบอกว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้นั่งทานให้ดูทั้งหมดแต่บอกเลยว่าเราจะซื้อกลับไปกินที่บ้านใช่ชื่อร้านว่ามาแรงมาแรงว่าถ้าพูดไปอาจจะเป็นมาแรงมาแรงมาแรงอันนี้ขายไงคะมีไซส์สามเอาไซส์เอสค่ะเอาดักแด้เดี๋ยวค่ะเรียกน้องเลยนะทุกคนน้องดักแด้น้องดักแด้ของเราเข้าถ้วยแล้วโอ้โหคุณพูนเท่าไหร่ครับพี่ฟิล์ม39ค่ะเดี๋ยวก็ราคานะครับ S39 M59 L100 นะครับสามารถปรุงรสได้ด้วยเหรอพ่อเนี่ยใช่ครับดักแด้รสพอดีอ่ะหอมมากเลยอ่ะแม่เห็นเดี๋ยวนี้นะเขาสั่งซื้อเขาจะทำให้ใหม่แล้วก็ปรุงใหม่ใช่เขาไปทอดใหม่เนาะจะได้แบบร้อนอร่อยอุ้ยถ้วยสีน่ารักมากเลยไหนดูแพ็กเกจเขาเป็นถ้วยติ่มแต่ว่ามันเป็นลายไงน่าทานมากเลยอ่ะบอกเลยว่าขากลับเราจะหนึบหนับหนึบหนับอยู่บนรถใช่กินอบอวนแน่ๆโอเคอ๋อไม่เค็มเพิ่มได้แต่หนูดูจากสีแล้วนัวเอา15ได้มั้ย15เลยเหรอเฮ้ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้เป็นวุ้นรสวุ้นรสฟิวมีโค้กน้ำแดงไม่เราจัดให้เราเอาโค้กสัก3ตัดเลยจ้าฟิวเอาสีอันนั้นอีกทีค่ะน้องฟิววันนี้รสอะไรคะอันนี้รสโค้กเอา2อันนี้โค้กรสชาติตามป้ายเลยนะดูตามป้ายได้อ๋ออยู่ฝั่งนี้ใช่เลยน้ำแดงน้ำเขียวโค้กนะครับอันนี้เป็นจำนวนที่ออเดอร์อ๋อโอเคครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะเป็นพวกแบบว่ารสชาติตามน้ำอัดลมใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีแตงโมแอปเปิ้ลลิ้นจี่ด้วยไม่มีนี่หรอแล้วก็มีหลายเฟเวอร์
อันต่อมาเป็นบลูฮาวายอุ้ยสีสวยมากครับแตงโมสีเขียวอันนี้เฮ้ยแตงโมนั่นมันแอปเปิ้ลสีส้มอ๋อนึกว่าน้ำส้มไปก็เขียนอยู่ดีนะตอนนี้ก็เลือกมาแล้วนะครับใช่15อัน40บาทครับผมนี่เลยนะที่ตลาดอินดี้นะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่ชื่อร้านบุญหลอดบุญวุ้นครับครับผมครับผมยังไงก็แวะมาอุดหนุนกันได้ได้ครับขอบพระคุณมากที่ประชาสัมพันธ์ครับได้มาแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้พี่ฟิล์มบอกว่าอยากกินไอติมผัดใช่ไหมใช่เจอไอติมผัดไปแม่พี่รับนะเอาอะไรดีอ่ะเขาไม่ได้กินนานมากแล้วนะแล้วก็จำไม่ได้ว่าที่ชอบกินอ่ะคืออะไรโอ้โหไม่พูดไม่จามาถึงฟังเลยก็เอาเป็นตัวไอติมช็อกโกแลตแล้วก็ใส่เป็นท็อปปิ้งเป็นโอริโอกับบราวนี่แล้วก็อีกอันเอาเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ปิโป้ค่ะขอชิมสักนิดนึงอร่อยเหมือนเดิมอันนี้เป็นของน้องฟิวใช่ไหมลูกใช่ค่ะแบบมาธีมสีเขียวดูโอ้โหขอบคุณมากนะคะสีเขียวอร่อยไม่ได้กินนานมากับกินแบบอุ๊ยอร่อยหัวสดชื่นมากของน้องฟิวเป็นแบบกีวีนะคะกับปิโป้แล้วก็โยเกิร์ตเขาถ่ายกินกล้วยปิ้งนะครับเห็นพี่เขาย่างอยู่สดๆเลยน่าทานมากเลยนะครับจริงๆเขาเรียกกล้วยทับใช่ไหมพี่ครับผมเนาะต้องเอามาทับก่อนนะใช่ถ้าไม่ทับขายไม่ได้ลาไปเลยหรือลาเลยครับมีเนื้อมะพร้าวด้วยหรือเปล่าครับผมอร่อยไหมพี่ลองชิมดูครับดีแล้วดูแอบมีแบบว่าตกใจตาลองชิมดูต้องลองชิมนะพี่นะนี่เลยนะได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันในรถนะครับนี่นะคะทุกคนก็ก่อนที่เราจะกลับบ้านใช่ไหมก็คือแวะมาซื้อชีสย่างเหมือนเดิมแต่ว่าฟิล์มอยากทานด้วยก็เลยเอาผลไม้นะคะค่ะก็คือเราซื้อร้านนี้ไป3ไม้แล้วใช่แล้วดูนี่คือเงินที่เหลือนะคะจาก 1,000 บาทแล้วเราต้องมาจ่ายค่าชีสย่างอีกไม้ละ39ก็หมด2ไม้เป็น78พอดีไหมอันนี้คือ70ค่า3บาทเอาแม่ให้ยืมเอาแม่ให้ยืมด้วยต้องคืนแม่นะ3บาทนึงมันหนูมีเศษบาทนี้อยู่ในนี้เหรอเอาไปเอามาเกินงบนะครับขาดบาทนึงขอบาทเดียวโอเควันนี้ใช้งบไปทั้งหมด 1,001 บาทนะครับน้องฟิวบอกว่าอร่อยพี่ฟิวก็บอกว่าอร่อยนะครับก็เลยมาซื้อเพิ่มนะครับได้แล้วคนละแก้วชนจึงตอนนี้นะเราก็มานั่งบนรถแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวชิมกันแล้วนะครับใช่ค่ะนี่อันนี้นะคะจะเป็นวุ้นหลอดใช่เอามาครบทุกสีทุกรสชาติเลยนะคะอันนี้เราจะชิมเป็นวุ้นฮาวายโอ้โหอุ้ยซ่าซ่าพี่ว่าน่าจะเป็นแบบอาบูฮาวายผสมสุราอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่หลอดอร่อยหวานหวานซ่าซ่ามันหนุบหนับมันฟินมากคนอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมพี่ฟิล์มคือชอบใช่ไหมลูกชอบมากอร่อยคนหวานมันเหนียวเหนียวหนุบหนุบนี่มีอะไรเป็นของหวานนะคะเป็นกล้วยทับเขาบอกว่าถามเขาว่าอร่อยไหมเขาบอกว่าอะไรนะคนเขาว่าอร่อยเออคนเขาว่าอร่อยเขาถ่อมตัวเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอร่อยอันนั้นพ่อค้าพูดนะใช่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่ซื้อวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าอร่อยจริงไหมเหมือนที่เขาว่าอุ้ยยังร้อนอยู่เลยเขาว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยจริงจริงนุ่มไหมนุ่มมันก็ซอสอ่ะไม่หวานมากน้ำลาดเขาใช่ไหมกล้วยทับมันมีหลายระดับเพราะแบบว่านิ่มจนแบบว่าแบบแข็งนิ่มแข็งกร้านอันนี้ก็ลองดีหรอชอบแบบนี้หวานมากเว้ยมีบ้างฟีลว่าอร่อยตัวน้ำเพราะมันจะมีความแบบว่ากระทืใช่แต่ไม่หวานมากหวานกึ่งๆนิดนึงแต่ว่าโอเคบอกอยากจะบอกเจ้าของร้านว่า
ขาบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยน้องฟิล์มน้องฟิล์มพี่ฟิล์มก็บอกว่าอร่อยนะครับส่วนหน้ารถของเรานะครับแม่เดือนก็กำลังจะทานขนมเบื้องที่ซื้อมาตั้งแต่อย่างแรกเลยแล้วกินอย่างสุดท้ายเฮ้ยยังกรอบอยู่อ่ะแม่ใช่ยังกรอบอยู่มันยังกรุบ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 อยู่เลยนะใช่ค่ะASMR อีกแล้วต่อไปพี่ฟิล์มอันนี้เป็นดักแด้นี่เสียบไม้ไว้แบบนี้เลยเราจะลู่เลยนะทุกคนนี่จะตัวเขาใหญ่เลยเป็นไงบ้างอร่อยอุ้ยอันนี้อะไรนะไข่ปลาหมึกแม่ได้ปลาอันนี้เลยแม่เดือนสั่งมา2กล้องอุ้ยบอกเลยว่าเน้นๆนะครับน้องๆมือสั่นแล้วนะมือสั่นมากเลยนะนี่กล่องเท่าไหร่นะแม่50ของร้อนอีกแล้วนะครับมันสู้ลิ้นไหมลูกเอาไม่ใช่หมึกช็อตมันดูดมันดูดเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็คือเนื้อเขาแน่นไม่มีแป้งกับแบบหนึบหนึบกัดไปแล้วแบบมันหนึบหนึบแม่ถามอร่อยไหมอร่อยไหมเมื่อไหร่จะอร่อยอร่อยเราแล้วดูขอชิมก่อนเนื้อเขาแน่นจิ้มแซ่บไม่เผ็ดมากกำลังดีแล้วอย่างก็คือเนื้อแน่นแบบที่ฟิวบอกแม่กัดแล้วนะเกินปุยมุยนึบอันนี้ก็คือไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยนะใช่ไข่หมึกเน้นๆเลยน้ำจิ้มเขาไม่เผ็ดดอกหวานใช่ไหมใช่อร่อยเลยว่างั้นใช่ค่ะคือไม่แพงนะเพราะว่าของขายที่ตลาดอินดี้เนี่ยราคาจับต้องได้ได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าค่าเฉลี่ย4คนอ่ะวันนี้เรามาใช้งบ 1,000 ใช่ป่ะก็ตีว่าคนละ250เราก็ได้กินทั้งของคาวของหวานถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่250บาทเองก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่รับได้นะครับรสชาติอร่อยนะครับได้กินหลายอย่างโอเคนะครับสำหรับวันนี้ช่วงตะลุยกินของเรานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยนะเราจะไปทำให้ดูกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย